ก็ออดิชั่นของ Mr. Friendship Guy Challenge ประเทศไทยนะครับเริ่มมาจากวันที่4มาถึงวันนี้ด้วยความที่เราอยากให้มันพร้อมที่สุดกับความแตกต่างที่เรานำเสนอในรูปแบบของการออดิชั่นการประกวดเราวันนี้ก็คงถ้าเกิดได้ตามข่าวกันนี้ก็น่าจะเห็นแล้วเราว่ามันมีความแตกต่างเกิดขึ้นจากการประกวดจากการออดิชั่นอื่นทั่วไปซึ่งก็เหนื่อยหนักแล้วก็เป็นอะไรหลายอย่างที่มันท้าทายกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับน้องๆทุกๆคนเขาเองพวกเขาก็เชื่อว่าเขาไม่เคยทำกันมาก่อนเรื่องหนักๆพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีที่มันจะไม่ซ้ำกันกับที่เคยเห็นกันมานะครับก็เหนื่อยหน่อยแล้วเวทีเนี่ยครับอาจจะแบบอยากให้บอกหน่อยว่าปัญหาผู้ชายเริ่มต้นเลยนะครับโจทย์ของพี่คือต้องท้าความไปก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เป็นบรรณาธิการบริหารของที่ประสาน Men's Health ประเทศไทยซึ่งเคยจัดการประกวด Mr. Men's Health Guy Challenge นะครับแล้วพอหมดสัญญากับ Men's Health ไปแล้วก็คืนลิขสิทธิ์เข้าไปแต่คำว่า Guy Challenge ที่พี่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีโอกาสก็เลยอยากเอากลับมาทำอีกเพราะครั้งสุดท้ายที่ทำนี้คือเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับประเด็นคือพี่ไม่อยากให้ผู้ชายที่การที่เข้าประกวดอะไรหลายๆอย่างก็แล้วแต่เนี่ยไม่อยากให้ผู้ชายเป็นเพียงแค่เหมือนชิ้นเนื้อที่คนมองแล้วก็แบบอยากจะเสพสุขทางอารมณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่อยากให้มีแค่แบบว่ามาใส่กางเกงว่ายน้ำกางเกงในเดินไปเดินมาโชว์รูปร่างแล้วกรีดการ์ดกันน้ำลายหกกันไปคือไม่ผิดอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดมันก็แล้วแต่ว่าของใครของมันผิดแต่ว่าในความรู้สึกของพี่เองเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าผู้ชายมีค่ามากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่อยากได้จากผู้ชายกลุ่มนี้ของพี่คือพี่อยากให้ผู้ชายกลุ่มนี้กลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้เติบโตจากผู้ชายมาเป็นลูกผู้ชายและสุดท้ายเขาสามารถเป็นสุภาพบุรุษได้ในอนาคตนั่นหมายความว่าเขาก็จะได้รับการขัดเกลาได้รับการอบรมแนะนำชี้แนะแนวทางให้เป็นแฟนที่ดีเป็นคนรักที่ดีเป็นสามีที่ดีเป็นคู่นอนบนเตียงที่ดีและเป็นสุภาพบุรุษที่ดีเป็นคุณพ่อที่ดีในอนาคตคือมันค่อยๆไต่ระดับกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคืออยู่ดีๆจะให้เขามาทำได้เองโดยอัตโนมัติเนี่ยมันคงไม่ได้และมันก็ไม่ใช่ว่าช่วงระยะเวลา 3-4 เดือนที่พี่จะทำหลังจากนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงได้พี่ก็ไม่เชื่อว่าเปลี่ยนแปลงได้หรอกเพียงแต่ว่าเขาจะได้รับข้อคิดอะไรหลายๆอย่างเพื่อนำไปใช้ในชีวิตของเขาและจะเปลี่ยนแปลงได้ณวันหนึ่งข้างหน้าขอให้พูดถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน 3-4 เดือนนี้เนี่ยครับว่ามันจะมีอะไรที่มันพิเศษบ้างให้แบบครับโอเคแน่นอนอย่าลืมว่าเป้าหมายหลักของเราคือเราหาคนที่ชนะเพื่อที่จะไปแข่งขัน Mr. Friendship International แน่นอนเขาก็จะต้องมีความพร้อมในเรื่องของรูปร่างหน้าตาซึ่งวันนี้คนที่เข้ามาอยู่ในรอบๆด้านพี่เนี่ยเอาตรงๆก็ยังไม่มีใครที่รูปร่างเพอร์เฟคเลยสักคนนะครับก็ต้องมีการพัฒนาในเรื่องของรูปร่างให้มันได้ดีกว่านี้นั่นเรื่องที่หนึ่งที่เป็นจุดใหญ่ใจความกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นคือเรื่องของการถ่ายแฟชั่นถ่ายโฆษณาเพื่อที่คนกลุ่มนี้จะได้มีโอกาสเข้าไปได้ทำงานจริงๆในวงการแฟชั่นในการทำงานโฆษณาหรือแม้แต่ทางด้านของการเข้าแคสต์งานทุกๆด้านนะครับเขาจะมีความพร้อมเราจะเตรียมพร้อมให้เขาจะมี acting class จะมีแม้กระทั่งพัฒนาบุคลิกภาพเรื่องการเดินแบบเพราะว่าการเดินมันไม่ใช่แค่เกิดมาแล้วมีขาก็เดินได้ที่จะเป็นนายแบบได้นะครับมันต้องมีอีกหลายเรื่องที่มันต้องเรียนรู้ที่ต้องเรียนรู้กันและอย่างที่บอกว่าเสน่ห์ของผู้ชายมันไม่ได้มีแค่รูปร่างหน้าตาเรายังต้องเตรียมความพร้อมให้เขาผู้ชายที่มีเสน่ห์สำหรับพี่คือง่ายๆเล็กๆน้อยๆคือทำกับข้าวได้บ้างไหมสมมติว่าคุณจะนัดผู้หญิงสักคนหนึ่งไปดินเนอร์ทำไมคุณถึงจะต้องซื้อข้าวถุงหรือทำไมคุณถึงไปนั่งร้านอาหารตลอดเวลาคุณเชิญเข้ามาที่บ้านหรือเชิญมาที่คอนโดแล้วคุณสามารถทำกับข้าวให้เขากินเองได้บ้างเล็กๆนะครับพี่ว่ามันเป็นเสน่ห์มากขึ้นสำหรับผู้ชายวันคุกกิ้งคลาสมีเรื่องของtable manner คือเรื่องของมารยาทบนโต๊ะอาหารการเข้าสังคมมารยาทในการเลือกในการทานในการไปกินร้านบุฟเฟ่มารยาทในการไปร่วมงานค็อกเทลมารยาทในการร่วมงานกาลาดินเนอร์ซึ่งทุกอย่างมันแตกต่างกันหมดแต่พวกเขาต้องเรียนรู้ให้ได้ทั้งหมดและเอาไปใช้ในชีวิตจริงให้ได้ทั้งหมดเพราะทุกอย่างมันแตกต่างกันเรื่องของการแต่งตัว
สมัยนี้ก็หมดแล้วล่ะเรื่อง mix and match เนี่ยมันก็เฉยๆไปแล้วล่ะเพราะจริงๆแล้วใครมันจะแต่งตัวยังไงก็ได้มันขึ้นกับตัวเราว่าเราสนุกกับการแต่งตัวมากแค่ไหนเพียงแต่ว่าทั้ง11คนนี้จะต้องเรียนรู้ว่าเสื้อผ้าแต่ละประเภทจะใช้ออกงานลักษณะไหนสูททำไมถึงเรียกว่าสูทเบรเซอร์คืออะไรรองเท้าแต่ละชนิดมันต่างกันยังไงและรองเท้าแต่ละชนิดจะใส่กับเสื้อผ้าแบบไหนซึ่งเขาจะต้องเรียนรู้ในเรื่องพวกนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับเรื่องของการให้งานการให้บริการเราดึงเรื่องของงานบริการคือเรื่องของการเป็นบัตเลอร์บัตเลอร์คือภาษาไทยคือเหมือนแบบเป็นหัวหน้าพ่อบ้านของโรงแรมที่จะคอยดูแลแขก VIP ที่ต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับแขก VIP แขกนี้นะเหมือนกับเป็นโฮสต์ของบ้านคือเราต้องดูแลให้ได้ทุกอย่างทุกระเบียบนิ้วนั่นคือบุคลิกสำคัญความเชื่อมั่นในตัวเองและการรู้งานการให้บริการคนเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอันนี้คือเรื่องของบัตเลอร์มีที่หนักอีกที่หนักมากๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือทั้งหมดเนี้ยจะต้องไปเรียนศิลปะการป้องกันตัวจะต้องมีความพร้อมสำหรับฉากแอคชั่นคิวพี่ยังไม่บอกตอนนี้ว่าเรียนไปมีคิวบูเพื่ออะไรแต่มันจะมีประโยชน์กับเขาในอีกไม่ช้าเมื่อเขารู้ว่าพี่ทำไปเพื่ออะไรนะครับอันนี้ตอนนี้มีลูกชายเป็นคนแล้วอยากจะบอกอะไรลูกชายตอนนี้อยากจะบอกคือวันนี้อย่างที่บอกว่าพี่ไม่ได้ตัดสินไม่ได้เป็นคนเลือกพวกคุณหรือต่อให้พี่เป็นคนเลือกพี่ก็ไม่ได้เลือกพวกคุณจากรูปร่างหน้าตาวันนี้พี่เลือกคุณจากหัวใจของคุณที่คุณมาด้วยความพร้อมที่จะมาเจอด่านนั่นแหละตอนเช้านัดเช้ามาแล้วพวกคุณไม่เคยทำนี้มาก่อนแน่ๆแล้วมันก็เป็นด่านที่โหดนะครับก็ขอบคุณที่มาแล้วก็ขอบคุณที่ทุ่มเทแล้วก็เต็มที่กับมันสิ่งที่พี่อยากเห็นจากพวกคุณทุกๆคนที่ใครก็ตามที่จะเรียกว่าโอเคมาเป็นลูกพี่แล้วอยู่ในอ้อมอกของพี่แล้วเนี่ยสิ่งที่พี่อยากเห็นจากพวกคุณคือหัวใจของคุณพร้อมไหมที่จะมาเอาตำแหน่งแชมป์จากพี่ไปถ้าคุณพร้อมถ้าคุณเต็มที่กับมันสิ่งที่คุณจะได้รับกลับคืนไปมันไม่มีอะไรไร้ค่าเลยกับการที่มาอยู่กับพี่ตรงนี้แต่พี่อยากให้น้องๆตัวแทนสักคนหนึ่งฝากถึงเวทีนี้นะครับสักคนหนึ่งฝากเลยฝากเวทีฝากฝากให้แฟนที่มาในความที่กันนะครับไหนก็ได้โอเคครับก็อยากให้ช่วยกันติดตามครับ Peter Friendship Guide Challenge Thailand ครับของปีนี้ครับก็รับรองว่าจะมีกิจกรรมให้ติดตามแล้วก็มีอะไรให้ทำแล้วให้ดึงดูดความสนใจอีกเยอะครับก็อยากให้ช่วยกันติดตามแล้วก็ฝากเวทีนี้ไว้ด้วยครับขอบคุณครับขอฝากอีกแป๊บเดียวนะครับสำหรับใครก็ตามที่คาดหวังจะเห็นชุดว่ายน้ำเซ็กซี่สำหรับหนุ่มมีชุดว่ายน้ำแน่ๆเพราะในบริบทของการประกวดมันต้องมีแต่เราจะมีการนำเสนอในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเราจะไม่ได้มุ่งเน้นไปทางด้านให้เป็นสื่อของอารมณ์ทางเพศนั่นคือเรื่องที่หนึ่งแต่ทั้ง11คนไม่รู้หรอกว่าเดือนสิงหาคุณจะเจอกับโจทย์ที่ยากที่สุดในชีวิตของคุณนั่นคือทั้ง11คนเราไม่มีชุดว่ายน้ำใช่ไหม11คนจะได้รับโจทย์ถ่ายแฟชั่นนูดในเดือนสิงหาติดตามนะครับแล้วเจอกันขอบคุณครับ